ถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศาสตร์ศิลป์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและบริษัท SCG เคมีคอลจำกัดมหาชนหรือ SCGC ธุรกิจเคมีพันเพื่อความยั่งยืนร่วมจัดการแข่งขัน SCG Bangkok Business Challenge ศาสตร์ศิลป์ 2023 Global Competition การแข่งขันแผนธุรกิจสตาร์ทอัพระดับโลกภาคภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตนักศึกษาซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องยาวนานที่สุดในเอเชียภายใต้แนวคิด Growing Impactful Venture สำหรับปีนี้มีทีมจากทั่วโลกสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น172ทีมจาก42สถาบันอุดมศึกษาใน16ประเทศครอบคลุม5ทวีปและมีทีมที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศทั้งสิ้น19ทีมพร้อมด้วยทีมชนะเลิศจากการแข่งขันรอบประเทศไทยอีก1ทีมรวมทั้งสิ้น20ทีมซึ่งจะทำการแข่งขันในวันที่ 22-24 มิถุนายน 2566 ที่สถาบันบัณฑิตศศินSo I think the big change we've seen is a sense of urgency. I think there's an urgency in the need for entrepreneurship, the need for startups, and above all, the need for sustainability. And I think we see that reflected right through the competition. Try hard. Don't be upset if you don't win the first time. You might win the second time or the third time. Try again. SCG Chemical นะครับเราก็เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญทางด้านนวัตกรรมนะครับแล้วก็โครงการที่ศาสตร์ศิลป์เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นโครงการที่ดีนะฮะสนับสนุนสตาร์ทอัพแล้วก็ทาง SCG เราเนี่ยก็สนับสนุนต่อเนื่องมาเป็นปีที่8นะฮะก็คาดหวังอยากจะให้สตาร์ทอัพไทยเนี่ยได้สามารถสเกลอัพต่อไปได้ในระดับglobalนะครับที่จะฝากไว้ให้กับผู้ที่เข้าประกวดนะครับทั้ง20ทีมในรอบ Global Competition นะครับก็จริงๆอยากให้คิดให้สเกลใหญ่ขึ้นเป็นสเกลระดับโลกนะครับแล้วก็ก้าวข้าม Mindset ที่เป็นระดับ Local หรือระดับประเทศไปก็คาดหวังว่าผู้กรรมการผู้ตัดสินก็จะได้ช่วยใส่ Input เข้าไปให้กับน้องๆนะครับแล้วก็ได้เอาประสบการณ์เหล่านี้ไปพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็หวังว่าสตาร์ทอัพไทยก็จะได้เติบโตไปในระดับโลกนะครับก็จริงๆวัตถุประสงค์ที่เราสนับสนุนโครงการนี้มันมี2เรื่องอันที่1คือสถาบันศาสตร์ศิลป์เนี่ยเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงแล้วก็สร้างสิ่งที่มีประโยชน์ต่อวงการการศึกษานะครับแล้วก็โครงการที่ประกวดในครั้งนี้เนี่ยเน้นเรื่อง sustainability ซึ่งก็ตรงโจทย์กับธนาคารกสิกรไทยที่ให้ความสำคัญเรื่องของการสร้างสตาร์ทอัพที่มุ่งเน้นในการพัฒนาเรื่องของ sustainability ซึ่งเราก็เชื่อว่าถ้าการศึกษามีการพัฒนาไประดับนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมประเทศต่อไปครับขอเชิญชวนนะครับคนที่สนใจบุคคลที่สนใจนะเข้าร่วมในโครงการนี้เพราะว่านับได้ว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์แล้วก็มีส่วนสำคัญในการสร้างความเจริญให้กับประเทศในอนาคตอย่างยั่งยืนครับเอาทีมไทยก็สู้ๆนะครับเป็นกำลังใจเห็นน้องๆก็คือเก่งแล้วก็คนไทยเราเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่เป็นประการสำคัญคือเรามีความที่ละเอียดรอบคอบแล้วก็มีความที่เข้าใจในโจทย์ธุรกิจไปในทิศทางเดียวกันก็เชื่อว่าทีมไทยก็เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้สร้างประเทศให้กับที่มีชื่อเสียงได้ครับขอบคุณครับ